ุณหมอคะการไม่ทานอาหารเช้าทำให้สมองเสื่อมจริงไหมคะหมอขอตอบแบบนี้เนาะถ้ามีคนอยู่2คนโดยที่คนที่1ทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นส่วนอีกคนนึงทานแค่อาหารมื้อกลางวันและอาหารมื้อเย็นเราพบว่าคนที่ทานเฉพาะอาหารมื้อกลางวันและเย็นมีโอกาสสมองเสื่อมน้อยกว่าคนที่ทานเช้ากลางวันเย็นข้อมูลเนี่ยที่เราพบว่าการที่คนเราจะสมองเสื่อมเนี่ยเพราะว่ามันมีโปรตีนที่ทำให้สมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นทาวโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์โปรตีนที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อโปรตีนเหล่านี้เนาะเราพบว่าในคนที่ทำIF มีโปรตีนเหล่านี้น้อยกว่าเพราะอะไรนะครับการทำ IF เนาะเป็นการกำหนดช่วงเวลารับประทานอาหารแล้วก็หยุดรับประทานอาหารโดยทั่วไปที่นิยมกันเนี่ยก็คือทานอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแล้วหยุดทาน16ชั่วโมงเราพบว่าในช่วงที่เราหยุดทานอาหาร16ชั่วโมงนี่แหละร่างกายเราพอไม่มีอาหารเซลล์ของเราเนี่ยจะไปกินโปรตีนที่ทำให้สมองเสื่อมเหล่านี้เป็นอาหารจึงมีโปรตีนเหล่านี้น้อยลงในสมองก็เลยทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสมองเสื่อมน้อยกว่าการที่เราจะทำ IF ที่ดีเนี่ยสมมติว่าคนนึงกินมื้อเช้ามื้อกลางวันอีกคนนึงกินมื้อกลางวันกับมื้อเย็นคนไหนดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าคนที่กินเช้าและกลางวันดีกว่าคนที่กินกลางวันและเย็นนะครับหมอว่าการทำ IF ได้สำคัญมากกว่าอาหารมื้อเช้าลองกันดูเนาะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่หมอดูคนไข้หมอพบว่าการทำ IF แล้วเนี่ยถ้างดมื้อเช้าแล้วทานเฉพาะมื้อกลางวันและเย็นโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าที่ทานเช้าและกลางวันแล้วไปงดเย็นการงดเย็นเนี่ยสำหรับหลายๆคนจะอดยากแต่ว่าถ้าอดมื้อเย็นได้ทานแค่เช้าและกลางวันจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับหรืออีกทางเลือกนึงเนาะหมอแนะนำลองทานเป็นช่วงสักสายๆแล้วก็บ่ายแก่ๆปล่อยจะทานแบบสัก 9:00 น 10:00 นมาทานอีกทีนึงประมาณสักบ่าย 3:00 น 4:00 นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่โอเคนะเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าไม่ทานมื้อเช้าแล้วทำให้สมองเสื่อมจริงไหมไม่จริงนะครับ